เป็นยังไงมายังไงความรักครั้งใหม่คะเป็นพระเอกอีกแล้วพระเอกอีกแล้วค่ะก็เหมือนกับว่ามันเป็นช่วงสิ้นปีจริงๆเราเคยเจอกันมาก่อนหน้านั้นแล้วคือไปถ่ายแบบถ่ายแบบด้วยกันถ่ายหนังสือด้วยกันอะไรอย่างนี้พอเจอกันปุ๊บก็เหมือนแบบไม่ได้คีปอินทัชกันนะคะไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันแต่มีไลน์ได้ยังไงยังไม่รู้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาขอเบอร์เราจากรุ่นพี่เขาหรือเปล่าแล้วคือมันอาจจะเด้งขึ้นอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ไม่เคยทักมาก่อนแต่ปรากฏว่าคือเขาทักมาก่อนปีใหม่ประมาณ 3-4 วันโดยไม่มีสาเหตุไม่มีสาเหตุค่ะทักมาว่าเป็นไงบ้างดีๆก็ตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอตื่นขึ้นมาเป็นตัวพีแต่ตอนนั้นคือไม่ได้มีความสนิทใดๆคือนอกเหนือจากการไปทำงานร่วมกันครั้งหนึ่งใช่ค่ะทักขึ้นมาเป็นตัวพีขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่ใช้รูปตัวเองด้วยรูปรูปตัวเองแหละแต่เป็นหนวดเคราแบบเหมือนเขาถ่ายละครน่ะก็ถามใครอ่ะค่ะคือไม่เราไม่รู้จริงไม่รู้จริงตัวพีตัวเดียวเนี่ยหนูเดามีพีประมาณเป็นแถบแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็ถามเขาใครเขาบอกอ๋อพอสเองแล้วบอกพอสอ๋ออ๋อเขาก็ถามเราเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออสบายดีช่วงนี้อะไรอย่างงี้เราก็ถามว่าเออเป็นยังไงบ้างล่ะเขาก็เหมือนแบบก็สบายดีเหมือนกันก็เหงาเหงานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใกล้ไปปีด้วยไงใกล้ไปปีเขาก็จะพูดตรงๆนะตื่นขึ้นมาเป็นไงบ้างแล้วพอบอกว่าใครแค่นั้นรู้เลยมั้ยว่าเขามาเพื่ออะไรไม่รู้จริงเหรอทำไมหนูชายไม่รู้จริงไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดมันจะจีบมันคงจีบไปนานแล้วอะค่ะมันนานมากค่ะแต่มันไม่มีเหตุผลที่อยู่ดีๆใครคนหนึ่งจะส่งข้อความไปแบบเป็นไงบ้างโดยที่ต้องบอกก่อนว่าหนูมีข้อความประมาณนี้บ่อยเป็นไงบ้างแล้วหายไปเป็นไงบ้างแล้วหายไปมาถามสุขทุกข์แล้วก็จากไปใช่เป็นไงบ้างแล้วหายไปเป็นไงบ้างแล้วหายไปบ่อยจนไม่ได้คิดอะไรแต่จริงๆเขาอยู่ในละแวกแวดวงแวดวงของญาติเราอยู่แล้วพี่กีตาร์ซิลิพีสพีเตอร์เป็นแก๊งกวนแล้วพีเตอร์เป็นลูกพี่ลูกน้องแท้ๆเขาอยู่ในแก๊งนี้แก๊งพี่วีรภาพแก๊งนี้อะไรอย่างนี้แล้วเราก็คือเจอบ้านพีเตอร์ไม่บ่อยแต่ก็เจอบ้างแต่คือก็ทักทายปกติแต่ก็คือไม่เคยแบบไลน์คุยกันมาก่อนเลยจนสิ้นปีนั่นแหละถามมาว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนนัดเลยว่าเออไม่มีอะไรถามกินข้าวไหมแล้วบอกกินข้าวถ้าวันนี้ไม่ว่างแล้วก็บอกว่าโอเคงั้นวันไหนว่างเราก็เปิดดูตารางว่าไม่ได้มีทำอะไรเอาวันศุกร์นี้ละกันเขาเลยบอกอยากกินญี่ปุ่นแล้วบอกญี่ปุ่นก็ได้เราก็ชอบกินก็เลยไปด้วยกันค่ะพอมาเหมือนแบบวันนั้นก็ไปด้วยกันปกติเลยไม่ได้สนิทเลยถูกไหมไม่ได้สนิทคือหนูไปเพราะอยากกินญี่ปุ่นแล้วมีคนไปกินด้วยไงจริงๆง่ายๆคือที่บ้านไม่มีใครชอบกินปลาดิบไม่มีเลยพอหนูจะกินปุ๊บหนูต้องไปหาเพื่อนกินบางทีเพื่อนก็แบบมึงตังกูหมดอะไรอย่างเงี้ยมึงยังไม่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเขามาให้พาเราไปกินเราก็แบบเออไปกินก็ได้มันมีคนแบบมีคนมานั่งกินเป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้จนแบบอีกวันนึงเขาทักมาดูหนังไหมคะวันนี้เราเริ่มตังหิดแล้วค่ะดูหนังไหมคะค่ะนี่คือไปด้วยหรือว่าขาในผู้ชายมีคะขาดูหนังไหมคะคะมานี่ไม่ใช่เพื่อนละถ้าเพื่อนนี่ดูหนังไหมมึงดูหนังไหมคะวันนี้แสดงว่าวันแรกคุยยังคุยเป็นเพื่อนหรอคุยเป็นเพื่อนแต่ว่ามันคุยกันเหมือนแบบภาษาเดียวกันอะเล่าให้ฟังนู่นนี่สิ่งที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอะก่อนที่จะไปกินข้าวกับเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแฟนนี่หว่าคือเพราะมันมีแฟนอยู่แล้วนี่ถ้าเกิดสมมติไปกินข้าวกับมันอะแฟนเขาจะหึงปะสิ่งแรกที่คิดคือกลัวแฟนเขาหึงไอเราก็เหมือนกับว่าเซิร์ชอินเทอร์เน็ตปกติอ้าวเลิกแล้วนี่คือพูดเรื่องจริงนะคือเซิร์ชดูเลยว่าเอ้าเลิกแล้วมีข่าวว่าเลิกแล้วก็โอเคถ้าเลิกแล้วเราก็คงไม่ทำให้เป็นปัญหาคนก็ไปกินข้าวกันปกติเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดอะไรนะอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเขามีแฟนต่อให้เราไปในฐานะอะไรอ่ะมันก็จะดูไม่ดีอยู่ดีค่ะคุยกันวันแรกคลิกไหมคะคลิกค่ะเราคลิกกันตั้งแต่คุยกันที่แบบร้านอาหารญี่ปุ่นเลยคุยกันรู้เรื่องแบบเหมือนรุ่นเดียวกันนะคะพี่ไว้พี่ชอยแล้วก็เหมือนแบบพออีกวันหนึ่งเขาก็ทักมาว่าดูหนังกันไหมคะไอ้เราก็ไปดูหนังกับเขาพอไปดูหนังเสร็จก็แบบไปกินข้าวกันต่ออะไรอย่างนี้แล้วเขาก็มาส่งเราที่บ้านบ้านดันใกล้กันอีกบ้านเขาอยู่ตรงนี้คือมาบ้านเราแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองค่ะใช่ตรงนั้นเนี่ยไอ้ความที่บอกว่าเราคลิกไม่ได้มาจากความคลิกที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหงามาตั้งนานแล้วหรืออีกฝ่ายนึงเหงาเลยแล้วตรงฝ่ายอีกฝ่ายนึงเพราะเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเหงาใช
ใช่ตอนนั้นเขาเหงาเราอ่ะไม่เหงาเพราะเรารู้สึกว่าอยู่กับที่บ้านมันไม่เหงาอยู่แล้วแมว3ตัวหมา4ตัวเสียงดังโวยวายเสียงแม่คนเดียวหนูก็ไม่เหงาแล้วค่ะค่ะแล้วพอมันเดินหน้าต่อไปยังไงคะพอหลังจากดูหนังในวันนั้นดูหนังจากวันนั้นก็ไม่ได้เจอกันวันหนึ่งค่ะเพราะว่าเราไปต่างจังหวัดกับที่บ้านเราไปขี่ม้าที่กาญจนบุรีค่ะก็เหมือนแบบก็คุยกันเรื่องขี่ม้าด้วยเพราะเขาต้องถ่ายละครตอนนั้นเขาเคยถ่ายละครเรื่องนึงมาแล้วเขาขี่ม้าทั้งเรื่องเลยกลายเป็นว่าเราคุยเรื่องขี่ม้ากันถูกคอแล้วปรากฏว่าวันที่เราไปแค่กาญจนบุรีวันเดียวขากลับก็คือเขาก็แบบบอกว่ามารับที่บ้านนะเดี๋ยวจะพาไปเจอพ่อแล้วก็ฮะสามวันนะใช่ก็พาจะไปเจอพ่อค่ะว่าจะพ่อเราก็ถามพ่ออยู่ไหนบอกอ๋อพ่อบ้านอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านก็บอกอ๋อถ้าในละแวกนั้นก็แล้วป้าทำอะไรบอกอ๋อป้าทำร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยไปกินข้าวกันอ๋อคิดว่าเราคงพาเราไปกินข้าวปกติแต่แค่เพียงเป็นร้านของพ่อไปถึงพ่อก็อยู่ปกติเลยเขาก็น่ารักกับเราต่อหน้าพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำกับคุณพ่อว่าดาวดาวนี่ดาวที่ดาวที่แท้ใช่ใช่ใช่ดูกลางๆป้านี่ดาวสถานะค่ะค่ะใช่ป้านี่ดาวสวัสดีค่ะคุณพ่อพูดว่าพ่อแบบอ๋อดาวอะไรแล้วก็น่ารักดาวทำไมต้องอ๋ออ่ะทำไมเคยเล่าอะไรให้ฟังหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะพออีกวันนึงมันก็จะเป็นวันสิ้นปีค่ะวันที่31ใช่ค่ะก็เหมือนแบบว่าเขาว่าจริงๆมีแผนว่าจะไปเชียงใหม่กับเพื่อนๆไอ้แล้วก็อ้าวทำไมไม่ไปเชียงใหม่แล้วล่ะแล้วเขาถามว่าเราจะไปเขาดาวที่ไหนตอนนั้นไอคอนสยามกำลังแบบใหม่รู้สึกว่าไอคอนสยามต้องทำอะไรยิ่งใหญ่อลังการแน่เลยอยากไปดูพุอะไรอย่างเงี้ยนัดเพื่อนเราก็ไปกับเพื่อนเราอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าอยากไปด้วยไอเราก็บอกว่าอ้าวตัวเชียงใหม่ล่ะช่างมันบอกอ้าวแล้วรีสอร์ทล่ะอ่ะช่างมันอีกเพราะรวยเนาะก็ยังแซวอยู่รวยค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาด้วยเขาก็มาอาสามารับที่บ้านด้วยแล้วก็พาไปกับเพื่อนๆก็อยู่กับเพื่อนๆเราจน5432ให้หนูเล่าข้ามเลยนะ5432จุดพุขึ้นปกติอยู่ดีก็แบบเดินมาข้างนางก็ดื่มแหละมึนๆพูดก็วนไปวนมาเนี่ยไอ้งี้ๆๆลองคบกันดูไหมฮะจุดนั้นเราก็ฮะจะคบเลยเหรอไอ้เราก็เดินตอบตกลงว่าก็ลองดูก็ได้นั่นคือ4วัน4วันค่ะกับบ้านนั่งคิดนะว่าแบบฉันทำอะไรฉันทำอะไรลงไปคือแบบจะคบกันทั้งที่แบบเพิ่งคุยกันได้แค่4วันอันในใจก็แบบเอ้ยไหนลองทำตัวเหมือนแบบคนปกติสิว่าเอ้ยลองคบไปก่อนไม่ใช่ก็เลิกแล้วกันอะไรอย่างนี้ลองทำตัวเหมือนว่าไม่ใช่ก็เลิกคือจริงๆเมื่อก่อนเราจะเป็นคนที่ไม่หวยหาความรักเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วจนแบบเลิกกับคนที่2ไปก็ไม่คิดจะหวยหาอีกเลยก็คือตามแล้วแต่เวรกรรมอะค่ะว่าจะไปเจอใครนั่นแหละจนมาเจอพอก็4วันอ่ะลองคบก็ได้อ่ะคบไปก็คบกันจนถึงทุกวันนี้ค่ะตอนนั้นที่เขาขอเป็นแฟนน้องดาบอกเขาดูมึนๆแต่ตอนนั้นหนูสติถึงพร้อมใช่ไหมคะใช่เพราะว่าผ่านมาอีกประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะหนูก็รู้สึกว่ามันคาใจก็เลยถามเขาว่าตกลงกันเป็นแฟนกันใช่ป่ะเพราะว่าวันนั้นเขาเมาเขางงๆหรือเปล่าอะไรเขาก็บอกว่าจริงๆเขาตั้งใจจะมีเวิร์ดที่จะพูดให้สวยงามแต่ปรากฏว่าพูดไม่ถูกลิ้นพันกันก็กลายเป็นแบบเขาก็พูดให้ฟังวันนั้นเลยว่าเหมือนแบบเขาก็พยายามจะบอกแหละแต่จริงๆอ่ะเขาพูดไว้ก่อนหน้านั้นวันหนึ่งอยู่แล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรจะบอกมีอะไรจะเล่าให้ฟังแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องแบบนี้แต่ในความเป็นจริงเราเดาได้ไหมตอนที่เขาพูดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรจะบอกเดาได้รู้สึกว่ามันเร็วไปไหมคะในความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยผ่านความเจ็บจากการรอคอยเจ็บปวดมา5ปีกับการเริ่มต้น4วันรู้สึกว่าช่วงนั้นฟังแต่เพลงรักไม่ต้องการเวลา ตอบเป็นเพลง ตอบเป็นเพลง เลยนะคะ รักไม่ต้องการเวลา คิดว่ามันเร็วไหมก็ตอนนี้ก็คิดว่าเร็วเพราะว่าระยะ5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องปรับกันอีกแต่คือมันเป็นการปรับที่พยายามอยากปรับกันทั้งคู่ไม่ใช่แบบว่าอีกคนเดินอีกคนไม่ทำอะไรเลย